กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับ12พายุโซนร้อนซันปากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับ12พายุโซนร้อนซันปาบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเวลา4 นาฬิกาวันที่20ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุซันปาฉบับที่12เศษ283ส่วน2566ความว่าเมื่อเวลา4 นาฬิกาของวันนี้วันที่20ตุลาคม66พายุโซนร้อนซันปาบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่ลาติจูด 21.6 องศาเหนือลองจิจูด 109.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุตุออกประกาศฉบับ10พายุโซนร้อนซันปาเคลื่อนเข้าชายฝั่งจีนตอนใต้พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยเส้นทางพายุโซนร้อนซันปา SANBA จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012131และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา5 นาฬิกาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา11 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ12พายุโซนร้อนซันปาอ.เจ้าควรรู้เปิดรายละเอียดลิขสิทธิ์พรหมลิขิตหากละเมิดต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่อ.เจ้าควรรู้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรายละเอียดลิขสิทธิ์ละครพรหมลิขิตหากละเมิดต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่จากกรณีการนำเสนอข่าวว่าละครพรหมลิขิตมีการจดลิขสิทธิ์ครอบคลุมตั้งแต่ตัวคาแรคเตอร์คอสตูมรวมถึงประโยคในเรื่องไว้สำหรับผู้ที่คำจะนำไปทำประโยชน์เชิงธุรกิจนั้นล่าสุดทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่าประเด็นลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับละครพรหมลิขิต1ผลงานลิขสิทธิ์ที่ได้ยื่นแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาบริษัท BEC World จำกัดมหาชนได้ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องพรหมลิขิตไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน16ผลงานได้แก่จิตรกรรม1ผลงานและภาพถ่าย15ผลงาน2ประเด็นที่เป็นที่สนใจจากกรณีดังกล่าว 2.1 คอสตูมประโยคฮิตคาแรคเตอร์ของตัวละครการแต่งกายด้วยชุดไทยคำพูดจาแบบในละครได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่เนื่องจากงานลิขสิทธิ์จะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ตามประเภทที่กฎหมายกำหนดซึ่งไม่รวมถึงคอสตูมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวละครประโยคฮิตของละครคาแรคเตอร์ของตัวละครการแต่งกายด้วยชุดไทยคำพูดจาแบบในละครดังนั้นงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระสามารถพูดประโยคฮิตหรือแต่งตัวด้วยชุดไทยเหมือนในละครได้ตามปกติอย่างไรก็ดีสำหรับกรณีผลงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในขอบเขตของงาน9ดอกจันประเภทที่กฎหมายให้การคุ้มครองเช่นบทภาพยนตร์ตัวผลงานละครย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และบุคคลอื่นไม่สามารถนำไปก๊อปปี้ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อ
โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตดอกจันงานที่กฎหมายกำหนดให้มีลิขสิทธิ์มี9ประเภทคืองานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียงสดทัศนวัสดุภาพยนตร์งานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ 2.2 ผลงาน16รายการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แล้วได้รับการคุ้มครองอย่างไรงานที่เข้าข่ายเป็นงานลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่บริการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์บนพื้นฐานความสมัครใจเท่านั้นผลงาน16รายการและงานลิขสิทธิ์อื่นๆของละครเรื่องพรหมลิขิตได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์บุคคลอื่นๆไม่มีสิทธินำไปก๊อปปี้ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อได้หากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตกล่าวคือไม่สามารถนำภาพถ่ายทั้ง15ภาพไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่บนสินค้าหรือบริการใดๆได้ 2.3 โทษของการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างไรการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้ามีโทษปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษปรับ100,000-800,000บาทหรือจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับโดยในส่วนของ16ผลงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของบริษัท BEC World จำกัดมหาชนที่เกี่ยวข้องกับละครพรหมลิขิตยื่นวันที่9มิถุนายน2566มี1ผลงานประเภทศิลปกรรมลักษณะงานจิตรกรรมชื่อผลงานพรหมลิขิตมี15ผลงานประเภทศิลปกรรมลักษณะงานภาพถ่ายชื่อผลงานพระยาวิสูตรสาครและเกศสุรางพุทธานพ่อเรืองพ่อฤทธิ์พระนามนรงค์และจันวาดแม่ตองกีมาจมื่นสีสอนรักจ้อยพระยาโกษาทิพย์บดีพระองค์เจ้าดำเพิ่มแม่แก้วและแม่ปรางหลวงชิดภูบาลยอดฟอลคอนหมู่สงฆ์และพระยาวิสูตรสาครและเกศสุรางค์สองขอบคุณที่มามติชน เจ้าสาวแต่งเจ้าบ่าวเด็กกว่า20ปีเปสินสอดครึ่งล้านงานนี้คนโฟกัสสีหน้าเจ้าบ่าวโซเชียลแห่แชร์เจ้าสาวแต่งกับเจ้าบ่าวอายุน้อยกว่า20ปีฝ่ายหญิงเปให้หมดรวมสินสอดครึ่งล้านแต่งงานนี้คนดันโฟกัสสีหน้าเจ้าบ่าววิวาสุดฮือฮาเกิดขึ้นที่เขตปกครองตนเองกวางสีประเทศจีนเจ้าสาวรายนี้มีอายุ43ปีและหนัก140กิโลกรัมส่วนเจ้าบ่าวนั้นมีอายุเพียง23ปีความแตกต่างทั้งรูปร่างและอายุจึงทำให้หลายคนจึงอยากรู้ที่มาของความรักและหลายคนสังเกตได้ว่าสีหน้าของเจ้าบ่าวดูไม่ค่อยดีนักเหมือนว่าถูกบังคับให้แต่งงานอย่างไรอย่างนั้นต่อมามีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ววิวาครั้งนี้ฝ่ายเจ้าสาวเป็นผู้จัดแจงโดยที่ฝั่งเจ้าบ่าวไม่ต้องออกเงินแม้แต่น้อยนอกจากนี้เจ้าบ่าวยังเป็นฝ่ายได้รับเงินสินสอดมูลค่ากว่า 100,000 หยวนหรือราวๆ 500,000 บาทอีกด้วยตามรายงานเนื่องจากครอบครัวของเจ้าบ่าวค่อนข้างยากจนและครอบครัวของเจ้าสาวก็ค่อนข้างมีฐานะดังนั้นหากเขาตกลงแต่งงานกับเธอครอบครัวเขาจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปภาพจึงออกมาเป็นดังที่หลายคนเห็นขอบคุณที่มาอึนกอยดัวตินThank you.